โอเคค่ะจันลืมครับผมได้เลยอ่ะพร้อมสำหรับวันนี้นะคะที่เราจะเรียนในบทที่6เนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์แชร์สไลด์ไปแล้วนะคะแล้วก็มีภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเด็กไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะมันคือคำว่า stream flow ตัวนี้นะคะมันก็จะตรงกับคำภาษาไทยที่เราใช้นะคะว่าคำว่านำท่าแล้วมันก็จะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่า measurement ตัวนี้นะคะ measurement ก็คือการวัดโอเคปะคะการวัดช่างตวงวัดนะคะที่เป็นหัวใจสำคัญของการเป็นวิศวกรอย่างหนึ่งนะคะคือคุณต้อง quantitatively analyze ได้นะคะว่ามีอะไรหนักเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่านำท่าด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าการวัดนำท่านะคะว่าเราทำกันยังไงมันเป็นบทที่ประกึ่งบรรยายบวกกับคำนวณเหมือนกับบท5นะคะเพราะฉะนั้นแนวข้อสอบมันจะคล้ายๆกันก็คือมีทั้งการบรรยายบวกกับการคำนวณ นะคะซึ่งคำนวณจะง่ายดายมากเลยอ่ะคือคำนวณบวกลบคูณหารอะไรประมาณนี้นะคะธรรมดานะคะโอเคงั้นตั้งใจกันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่บอกว่าเอ้ยอาจารย์ครับบรรยายอย่าเยอะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะพยายามแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่จะมีเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้ค่ะครั้งต่อไปวันที่19นะคะที่เราจะมีควิซเล็กเราจะมีส่วนบรรยายด้วยนะคะแล้วก็ส่วนคำนวณด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญแล้วก็มาสอบควิซกันนะคะวันที่19ท้ายชั่วโมงซึ่งเนื้อหาวันที่19นะคะจะควิซค่ะอาจารย์จะเอามาจากวันนี้ที่สอนกับครั้งที่19ที่จะสอนเลยคือสดๆเลยไม่จำเป็นต้องแบบจำเยอะอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเป็นลักษณะของการทำความเข้าใจท้ายคาบนะคะแบบนั้นแล้วก็วันนี้นะคะช่วงเที่ยงไม่เกินเที่ยงนะอาจารย์จะออกการบ้านหนึ่งการบ้านนะคะเป็นการบ้านที่สองที่จะไว้เก็บคะแนนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็หาเวลาไปดาวน์โหลดมาทำนู่นนี่นั่นนะคะตัวเองถ้ามีอะไรทักมาในแชทนี้เลยนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้อ่านในตัวไลน์เลยนะคะเพราะว่ามือถือเดี๋ยวตั้งเอาไว้อีกที่หนึ่งด้วยซ้ำจะได้ไม่รบกวนการสอนเนาะโอเคต่อมาค่ะเด็กอาจารย์เคลียร์วันนี้เราเรียนนำท่านะคะซึ่งเด็กเคยเรียนมาแล้วในองค์ประกอบของตัว water cycle นะคะว่าน้ำท่านั้นอ่ะมันก็คือน้ำที่ไหลอยู่ในแม่น้ำลำคลองนะคะก็คือเป็นน้ำที่เกิดขึ้นจาก surface runoff นะคะไหลไปลงสู่แม่น้ำลำคลองนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสู่จุดนั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอวาดรูปอีกนิดนึงนะคะว่าความจริงน้ำท่าเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะคะมากกว่าการเป็น surface runoff ค่ะทำไมมันถึงมีความซับซ้อนมากกว่าการเป็น surface runoff อาจารย์ขออธิบายในรูปนี้นะคะอาจารย์จะขอวาดกราฟิกของอาจารย์ก็จะค่อนข้างซิมเปิลนะคะกาตูเอารูปนี้ก็ได้โอเคดูนิดนึงนะคะถ้าสมมติอาจารย์มีผิวดินแล้วอาจารย์ก็จะมีแม่น้ำถูกป่ะพื้นที่ที่ต่ำที่สุดที่เราเล่าให้คุณฟังอันนี้จะเป็นแม่น้ำอันนี้เป็นผิวดินเนาะอาจารย์ก็จะมีต้นไม้นะคะมีต้นไม้ตรงนี้เป็นแม่น้ำของอาจารย์วาดให้เป็นค่อนข้างสามเหลี่ยมเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วตอนที่เราเดี๋ยวเราไปสู่ส่วนที่เป็นส่วนสุดท้ายของบทเนี้ยคุณจะรู้ว่าทำไมอาจารย์พูดว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเนาะโอเคเมื่อเราได้เรียนรู้นะคะว่าเมื่อฝนตกลงมาเนอะเป็น precipitation ซึ่งอาจารย์จะใช้เป็นตัว p เห็นป่ะ p แล้วมันจะทำให้เกิดการซึมส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเราเรียนรู้ไปแล้วในบทที่แล้วนะคะก็คือจะเป็นตัว infiltrationถูกป่ะมันยังไม่นับไอ้การดักอะไรต่างๆนะคะที่อันนี้จะขอละเอาไว้ในฐานที่คุณน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะคะบางอันที่คุณน่าจะเข้าใจเพิ่มเติมด้วยซ้ำก็คือเรื่องของการคายระเหยนะคะซึ่งอันนี้คุณเรียนไปแล้วในบทกับอาจารย์
อาจารย์สุภัทรานะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยแต่คุณน่าจะเรียนไปแล้วก่อนหน้าที่จะมาเจอเรานะคะบางอันที่มันน้ำมันจะสูญเสียไปมันจะสูญเสียไปในรูปของ evapotranspiration นะคะแล้วก็บางส่วนของน้ำที่จะสูญเสียไปก็จะสูญเสียไปในรูปของ infiltration นะคะทีนี้น้ำส่วนที่มันเกินก็คือฝนที่ตกลงมาเนี่ยที่มันเกินอัตราการซึมนะคะมันก็จะเกิดเป็น surface runoff ที่คุณเคยเข้าใจนะคะอาจารย์จะใช้ตัว S นะคะ surface runoff เพราะฉะนั้นเมื่อมันไหลไปตาม slope เนี่ยมันก็จะไหลลงไปสู่แม่น้ำลำคลองแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นน้ำท่าตามที่เราเคยเล่าให้คุณฟังแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของน้ำใต้ดินก็คือน้ำที่ซึมลงไปโดยกระบวนการ infiltrationซึมลึกต่อลงไปด้วยกระบวนการ percolation นะคะมันจะทำให้เกิดน้ำใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาลขึ้นนะคะซึ่งน้ำบาดาลเนี่ยมันก็จะสะสมตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินตามที่เราเล่าให้คุณฟังแต่น้ำบาดาลหรือว่าน้ำใต้ดินตัวนี้มันไม่ได้อยู่นิ่งกับที่นะคะมันคือน้ำที่มีการเคลื่อนไหวเพียงแต่ว่าน้ำที่มีการเคลื่อนไหวในอัตราที่น้อยมากๆนะคะน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวน้ำผิวดินนะคะเช่นมันอาจจะเคลื่อนที่แค่วันละเมตร1 meter per day ก็ได้หรืออาจจะเคลื่อนที่ประมาณ10ฟุตต่อวันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะคือมันจะเคลื่อนที่ได้ในอัตราการไหลที่ค่อนข้างต่ำนะคะด้วยเหตุผลว่ามันมีเม็ดดินขัดขวางการเคลื่อนที่อยู่นั่นแหละพูดง่ายๆนะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันอยู่นิ่งกับที่จริงๆแล้วน้ำใต้ดินมันก็จะไหลนะคะซึ่งองค์ประกอบการไหลของมันเนี่ยคุณก็เคยเรียนมาแล้วก็คือตัวที่เป็นอินเตอร์โฟลว์ตัวนี้นะคะอาจารย์จะเขียนเป็นตัว IF นะคะอินเตอร์โฟลว์ตัวนี้เนาะแล้วก็มีแล้วมันไอตัวอินเตอร์โฟลว์ก็ดีหรือว่าตัวที่เป็นgrow water flow ก็ได้นะคะจริงๆแล้ว grow water flow น่าจะ cover ส่วนใหญ่นะคะของตัวน้ำที่ไหลลงดินไปแล้วนะคะตัว อินเตอร์โฟลว์นะคะอินเตอร์โฟลว์อาจจะเกิดขึ้นตรงบริเวณที่ก่อนที่จะถึงไอ้น้ำบาดาลระดับลึกก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอินเตอร์โฟลว์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะเกิดอินเตอร์โฟลว์ขึ้นตรงบริเวณลึกลงไปในชั้นดินชั้นน้ำบาดาลระดับลึกก็ได้หรือว่ามันจะเกิดเป็นกราวเวอร์เฟลว์ตัวนี้นะคะซึ่งตัวอินเตอร์โฟลว์กับกราวเวอร์เฟลว์สองตัวนี้มันก็จะไหลออกไปรวมกับน้ำที่เป็นเซอร์ฟเอชรันออฟแล้วก็กลายเป็นน้ำท่าที่คุณเห็นในแม่น้ำลำคลองตอนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันน่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ยินในหน้าข่าวมากมายเลยว่าน้ำกำลังจะท่วมนะน้ำท่วมไปแล้วพูดง่ายๆนะคะน้ำท่วมไปแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะคะพวกพิษณุโลกสุโขทัยนี่น้ำท่วมมีน้ำท่วมภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแถวขอนแก่นนะคะแถวอุบลนะคะแล้วก็มีพื้นที่ท้ายเขื่อนป่าสักนะคะที่น้ำท่วมก็คือแถวลพบุรีนะคะแถวนครนายกนะคะแถวนั้นน้ำก็ท่วมนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เรากำลังพูดถึงความน้ำท่วมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือมันก็คืออีตัวที่เราเรียกว่าโอเคเราเรียกว่าน้ำที่มันsurface runoff หรือว่าตัว stream flow นะคะที่มันไหลล้นตลิ่งขึ้นมานั่นเองนะคะถ้าจะให้วาดนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามี channel เนาะ channel ของเราเป็นรูปคล้ายๆตัว V นะคะนี่เป็นแม่น้ำหัวจานไอ้ที่เราพูดว่าท่วมเนี่ยก็หมายความว่าไอ้ระดับตลิ่งตรงเนี้ยที่เราเคยคิดว่าโอเคนะมันเป็นขอบเขตสิ้นสุดของแม่น้ำนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เนอะไอ้ตรงส่วนที่มันอยู่ขยายออกมาตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเช่นเดียวกันแต่เราเรียกมันว่าเป็นพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือคำว่าฟัดแตงโอเคนะคะเด็กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณไปตั้งอะไรนะบ้านเรือนนะคะสมมติอาจารย์เอาบ้านเรือนมาตั้งตรงนี้ก่อนเอาบ้านเรือนมาตั้งคือคุณก็จะอยู่ในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงมันหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะโดนน้ำท่วมเพราะคุณไปแย่งที่อยู่ของน้ำนะคะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรากำลังพูดถึงน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมที่เราเห็นนะคะกันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลพบุรีท้ายเขื่อนป่าสักเนาะนครนายกนะคะสระบุรีบางส่วนบางคนอาจจะบอกเฮ้ยอาจารย์สระบุรีมันแห้งแล้งจะตายทำไมมันจะมีน้ำท่วมได้หรอครับมันอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนป่าสักนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็คือมันจะถ้าเกิดน้ำมันถูกปล่อยออกจากเขื่อนป่าสักมากๆโดยเฉพาะในปีนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูครั้งหน้านะคะซึ่งครั้งหน้าเนี่ยมันจะเป็นควิสของส่วนครั้งหน้าด้วยนะอย่าลืมเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่โดนน้ำท่วม
น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมได้เขื่อนป่าสักปล่อยน้ำออกมาเพราะว่าปริมาตรสะสมมันเกินเกือบจะร้อยแล้วนะคะเขาต้องเซฟตัวแดมเอาไว้นะคะก็ต้องปล่อยน้ำนะคะเพื่อให้มันระบายออกมาเพราะว่าน้ำมันเข้าเยอะนะคะโอเคทีนี้ไอ้ส่วนน้ำที่มันโอเวอร์ฟลูออกมานะคะเนื่องด้วยว่าระดับน้ำมันอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยว่าน้ำมันมาเยอะฝนมันตกเยอะแล้วก็น้ำเหนือมันก็มาเยอะเนี่ยมันก็จะไหลออกมาล้นท่วมนะคะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขึ้นนะคะก็น้ำท่วมนะคะมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันไม่ใช่เรื่องพูดไงดีไม่ใช่เรื่องน่าตกใจอ่ะเพราะว่ามันเป็น disaster นะคะเป็นใส่เรียกว่าเป็นอะไรอ่ะภัยพิบัติขอโทษนะคะdisaster เนอะภัยพิบัติตัวนี้นะคะซึ่งมันหมายความว่ามันเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ manage ได้นะคะภัยพิบัติโอเคเอาล่ะผ่านนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขึ้นตัว stream flow เราเข้าใจแล้วล่ะว่ามันคือน้ำท่าน้ำที่ไหลลงไปจาก surface run off บางส่วนมาจาก interflow บางส่วนมาจาก groundwater flow นะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะเราจะเรียนไปมากกว่าการที่เราบอกว่าเราเรียกมันว่าน้ำที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองนะคะเราจะเรียนว่ามันมีความสำคัญยังไงมันปัจจุบันนี้เราตรวจวัดมันยังไงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่คุณจะต้องรู้จักควบคู่ไปกับคำว่าน้ำท่าก็คือคำว่า river stage นะคะทุกคนเข้าใจละ river คือแม่น้ำถูกไหมแม่น้ำโอเคป้าคุณมีใครเข้าใจคำว่า stage ไหม stage แปลว่าอะไรลูกพิมพ์มาหน่อยได้คะแนนนะปุ๊บ stage คืออะไรนะคะอาจารย์สอน stage แปลว่าอะไรอ่ะมีใครเข้าใจไหมว่ามีใครอยากจะเดาไหมคะมันคืออะไรพิมพ์มานะถ้าเกิดใครไม่พิมพ์ไม่ได้คะแนน stage คือนะคะหลายคนอาจจะมีรู้ว่ามันมีคำหนึ่งนะคะคือคำว่า stage คำนี้ stage นะคะมีคนบอกมันคืออะไรเนาะเดี๋ยวดูก่อนสถานะหรอ stage แล้วมันเกี่ยวกับตัวแม่น้ำเราไงอะ stageสถานะขั้นมีคนพูดว่าขั้นด้วยมีคนบอกว่าเวทีมันมี2คำนะคะมันมี state ตัวนี้เนาะ state state ตัวนี้คือสถานะอันนี้ไม่ใช่ stage นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำว่าสถานะนะคะระยะระดับมีคนพูดถูกด้วยระดับนะคะอาจารย์คิดว่าคำนี้ใกล้เคียงระดับนะคะ river stage จริงๆแล้วคำว่า stage นะคะมานะได้คะแนนระดับน่าจะถูกอาจารย์เฉลยแล้วคำว่าระดับนะคะอาจารย์ว่ามันใกล้เคียงเพราะว่า stage จริงๆแล้วมันแปลได้ว่าเป็นเวทีก็ได้ใครคลิกพิมพ์เวทีก็คือได้คะแนนด้วยนะคะหรือมันแปลว่าระดับก็ได้นะคะเหมือนกับอาจารย์บอก please welcome Mr. Bond 007ของเรา on the stage นะคะก็คือแปลว่าตัวนี้ตัวเวทีนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับ stage เวทีหรือว่าระดับอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า river stage ตัวนี้นะคะใครดู007มั่งอาจารย์อยากดูไม่ได้ดูเลยไม่มีเวลาต้องแบบกลัวโควิดต้องไปแบบดูไอ้นี่มั้ยพวกแบบ Netflix อะไรพวกนี้ป่ะรู้สึกเหมือนกับว่าจำเป็นอ่ะเด็กๆ river stage ตัวนี้นะคะถ้าแปลเป็นไทยนะคะมันก็คือระดับน้ำนะระดับน้ำโอเคเนอะให้ตรงๆเลยนะคะมันก็คือระดับน้ำถ้าอาจารย์ทำการวาดนะคะด้วยความด้วยความวาดเก่งของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะวาดรูปเดิมซ้ำอีกนะคะที่เราวาดแม่น้ำนะคะแล้วเราก็มีไอ้เครื่องหมายแบบสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะคะมันหมายถึงว่าระดับน้ำคุณเคยเรียนมาแล้วตอนที่เรียนไฮดรอลิกเนอะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่หน้าตัดของแม่น้ำนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ระดับน้ำเนี่ยตัวเนี้ยนะคะระดับน้ำท่าของเราเนี่ยนะคะอาจารย์วงเล็บคือเหมือนกับว่าเราจะไม่พูดแบบเยอะอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเวอร์นะคะเราก็จะพูดว่าระดับน้ำนั่นแหละแต่จริงเราหมายถึงระดับน้ำท่านะคะมันก็คือไอ้ระดับน้ำที่คุณเห็นในแม่น้ำลำคลองหนองบึงอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณอยากจะวัดนะคะก็คือน้ำท่าระดับน้ำท่านะคะตัวนี้เนาะระดับน้ำท่าทีนี้ถ้าเกิดคุณเคยเรียนเซอร์เวย์มาแล้วนะคะถ้าเกิดคุณเคยเรียนนะนั่นแน่จะทุกคนนะบางคนก็เป็นเหมืองแร่มีเหมืองแร่เนาะเหมืองแร่เรียนเซอร์เวย์มาไหมคะเหมืองแร่มีม
ภูมิเป็นเหมืองแร่หรือเปล่าเด็กชื่อภูมิที่เคยคุยกับอาจารย์แบบเล็กน้อยอะค่ะภูมิอยู่ไหมคะภูมิอยู่ไหมลูกโอเคสมมุติว่าคุณเคยเรียนกันทุกคนเนอะอาจารย์ไม่มั่นใจแต่ว่าอาจารย์คิดว่าน่าจะเคยเรียนเด็กๆอยากจะเหมือนวแัรดกไม่เรียนครับเซอร์เวย์เรียนใช่ไหมคะโอเค thank you ครับถ้าเด็กๆเคยจำได้ว่าเด็กต้องวัดระดับจำได้ป่ะเด็กต้องทำการถ่ายระดับเด็กต้องทำการวัดเขาเรียกเลยนะความระดับความสูงของภูมิประเทศอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุณต้องทำการถ่ายระดับโครงข่ายสามเหลี่ยมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกคนน่าจะจำได้ไปมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคอนดูก่อนนะนี่เป็นเด็กปีสามเทอมหนึ่งยังหรอยังใช่ไหมยังสิไปค่ายังคะอย่าน่าจะยังถ้าเกิดสมมติตามความเข้าใจของอาจารย์นะคะแต่เด็กสำรวจน่าจะไปก่อนเออใช่เด็กสำรวจจะไปก่อนแล้วก็ค่อยเป็นโยธาสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่น่าจะไปปรับปีเดียวกันนะคะทีเนี้ยเอายังคุณยังไม่ต้องไปค่ายสำรวจก็ได้นะคะแต่ค่ายสำรวจมีผี sorry เดี๋ยวค่อยเล่านะคะถ้าเกิดเราเจอกันทั้งเทอมนะอาจารย์จะมีเวลาเล่านู่นนี่นั่นมากกว่านี้นะคะแต่เนื่องจากเราเจอกันน้อยมากเลยเราก็จะแบบต้องเก็บงำเรื่องเล่าของเราไว้นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวสอนไม่ทันนะคะก็หลักๆเลยก็คือว่าตอนที่เราเรียนเซอร์เวย์เราจะต้องแบก my staff นะคะซึ่ง my staff ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็น my staff แบบที่มันพับครึ่งได้ถูกป่ะเด็กมันเป็นประมาณนี้พับครึ่งนะคะนี่ my staff นะ staff gauge คุณไม่มีความลำบากในการที่จะแบกนะคะเพราะว่าคุณสามารถพับครึ่งได้ผู้หญิงตัวเล็กก็แบกได้มั้งอาจารย์เดาเดี๋ยวนี้มันทำให้มันเบาลงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่พวกเราเรียนเนาะก็คือประมาณ20ปีแล้วเอ๊ะใช่ละ20ปีแล้ว my staff นะคะไม่สามารถที่จะพับได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น my staff แบบที่ยาวๆแบบนี้เลยนะเออแล้วมันก็จะมีขีดแล้วมันก็จะค่อนข้างสูงถ้าจำไม่ผิดจันว่ามันน่าจะประมาณ3เมตร4เมตรได้3เมตรครึ่ง4เมตรนะคะ my staff ตัวนี้คุณก็ต้องแบกไป everywhere โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณต้องไปทำการวัดเป็นวิศวกรเซอร์เวย์ในพื้นที่อันห่างไกลความเจริญนะคะเมื่อก่อนเรามีนะคะเราต้องไปวางสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเราต้องไปตัดถนนนะคะเราต้องไปสำรวจแหล่งน้ำนะคะเหล่านี้คือหน้าที่ของพวกเราเราก็จะต้องแบกแต่ว่าก็คงจะมีแบบคนช่วยอะแต่ว่าวิศวกรเองก็ต้องทำนะคะในที่นี้คุณยังไม่เป็นนายช่างนะคะคุณก็จะต้องทำการแบกพอเราแบกไปปุ๊บอาจารย์ก็จะทำการแบกนะคะไอ้ตัว my staff ตัวนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็จะเอาไปวัดไอ้ระดับน้ำของอาจารย์โดยการที่อาจารย์ก็จะจุ่มมันลงไปแบบนี้พูดง่ายๆอาจารย์ก็จะจุ่ม my staff ลงไปเพื่ออ่านซิว่าไอ้ระดับน้ำreading นะคะตัวนี้คุณอ่านความลึกได้เท่าไหร่โอเคเนาะนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของการวัดระดับน้ำคำถามคือทำไมไอ้ตัว river stage ตัวนี้มันถึงสำคัญเนาะอาจารย์พูดมาซะยาวเลยแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่าของเรายังไงนะคะอาจารย์ให้คอนเซ็ปต์ก่อนเลยนะอันนี้คือเหมือนกับว่าเราอ่านนิยายเล่มหนึ่งหรือว่าหนังสือเล่มหนึ่งซื้อออกใหม่เลยนะคะไม่รู้ว่าคุณชอบหนังสืออะไรกันเมื่อก่อนเราชอบอ่านพวกนิยายสืบสวนสอบสวนแฮร์รี่พอตเตอร์นู่นนี่นั่นเราก็อ่านให้ลูกฟังหลักๆก็คือว่าถ้าคุณไม่รู้ตอนจบเนี่ยมันก็จะตื่นเต้นแต่ว่าอาจารย์เป็นคนชอบอ่านตอนจบเป็นคนขี้โกงต้องอ่านตอนจบก่อนอาจารย์ก็จะฟลิปไปอ่านหน้าสุดท้ายหรือว่าแชปเตอร์สุดท้ายนะคะแล้วดูซิว่าใครตายถ้าเกิดสมมติว่าคาแรคเตอร์ตัวโปรดของเรานะคะซึ่งอาจารย์ไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วมันเศร้าๆเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นพวกเด็กคนแก่ตายเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่อ่านเล่มนั้นละอาจารย์จะโอ๊ยเศร้าเกินมันตายอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะแบบอ่านเล่มอื่นนะคะมันกับตอนจบเนี้ยเราก็ไม่ค่อยชอบให้สปอยใช่ไหมตัวแต่อาจารย์จะสปอยนะตอนนี้เลยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงแก่นแท้ของบทนี้นะคะก็คือเราวัดระดับน้ำไปเพราะว่าเรามีความคิดนะคะความคิดในที่เนี้ยก็คือ theory นั่นแหละทฤษฎีนะคะว่าไอ้ระดับน้ำนะคะที่มันจะสูงมากแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณยิ่งมีระดับน้ำอาจารย์ใช้ตัว h นะ h 1กับน้ำที่ระดับ h 2นะคะน้ำที่ระดับ h 1มันอยู่เตี้ยต่ำเห็นป่ะมันต่ำกว่า h 2เนี่ยก็แปลว่าปริมาณน้ำท่าคุณน้อยน้ำท่าน้อยโอเคนะในขณะที่ระดับ h 2ของคุณนะคะน้ำที่ h 2มันอยู่สูงกว่าระดับh 1นะคะก็คือถ้าเกิดสมมุติคุณไปมองที่แม่น้ำคุณตอนนี้แล้วคุณอ่าน staff gauge ของคุณแล้วคุณเห็นว่าเฮ้ยวันนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณแบบบวก30เมตรรทก.นะคะคุณกับเมื่อวานนี้ระดับน้ำอยู่
23เมตรรทก.คุณก็สามารถที่จะ imply นะคะเขาเรียกว่าอนุมานไหม imply ก็คือเหมือนกับคิดต่อนะคะได้ว่าเฮ้ยวันนี้น้ำมันเยอะกว่าเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาที่ระดับ30เมตรบวกนะคะรทก.โอเคนะก็คือคุณก็จะ imply ประมาณนี้นะคะถูกไหมมีใครคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี้ยมันขัดกับ common sense ในหัวตัวเองบ้างไหมน้ำมากก็คือระดับมันสูงน้ำมันก็เยอะระดับต่ำมันก็จะน้อยนะคะนี่เป็น common sense เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตื่นมาแล้วอาจารย์ต้องมาดู staff gauge หลังบ้านอาจารย์ก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยมีโอกาสที่เราจะโดนน้ำท่วมไหมโอเคเนาะถ้าคุณไม่มี staff gauge คุณก็จะไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามัน30เมตรไหมหรือมัน28เมตรไหมแต่คุณอาจจะใช้ระดับอ้างอิงเช่นระดับตะหลิ่งที่เราพูดถึงนะคะตะหลิ่งตรงเนี้ยสองฝั่งคุณดูมันทุกวันว่ามันอยู่หลังบ้านคุณถ้าระดับน้ำมันยิ่งเข้าใกล้ตะหลิ่งนะคะคุณก็จะบอกเฮ้ยไปบอกแม่ดีกว่าน้ำใกล้ท่วมแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็คือ common sense นะคะของคนที่อยู่ริมน้ำเขาก็จะคอยดูระดับน้ำในแม่น้ำหลังบ้านนะคะหน้าบ้านอะไรประมาณนี้ว่าเอ้ยมันอยู่ในเกณฑ์อันตรายแล้วหรือยังนะอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบเตือนภัยไหมมันจะต้องอพยพหรือว่าจะต้องขนของขึ้นชั้น2หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่คนอยู่ใกล้น้ำเขาใช้นะคะวิจารณญาณจากการดูสำรวจติดตามแล้วก็สังเกตนะคะมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้นะคะว่าเขาควรจะปฏิบัติหรืออย่างไรนะคะซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะเร็วกว่าภาครัฐเตือนภัยนะคะอาจารย์คิดว่าการที่เราจะ manage ภัยพิบัติเนี่ยเราไม่ควรจะนั่งนิ่งๆแล้วก็รอให้ภาครัฐนะคะฟีดข้อมูลให้เราเพียงอย่างเดียวแต่การที่มีข้อมูลล่วงหน้ามากเร็วกว่าที่คุณตื่นมาแล้วคุณไปดูเนี่ยมันก็จะทำให้คุณสามารถเตรียมการได้แต่โดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติมันเป็นช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้ตื่นมาดูหรอกว่าระดับน้ำมันเป็นยังไงนะคะมันก็จะทำให้คุณสามารถเตรียมการล่วงหน้าว่าโอเคนะก่อนเข้านอนวันนี้คุณจะต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วนะเพราะตอนเช้าตื่นมาระดับมันน่าจะเกินตลิ่งแล้วมันน่าจะท่วมเข้าบ้านคุณนะคะอาจารย์เคยไปอุทัยธานีมีใครเคยไปอุทัยมั่งอุทัยธานีเนี่ยนะคะมันจะเป็นจังหวัดที่ถูกสปลิตก็คือในเรื่องของขอบเขตปกครองเขาก็จะเป็นจังหวัดอุทัยนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดในตามลักษณะขอบเขตลุ่มน้ำ watershed ของเราซึ่งคุณเคยเรียนมาแล้วในบทที่1 นะคะตัว watershed เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับขอบเขตปกครองก็แปลว่าใน1จังหวัดคุณอาจจะอยู่ใน3ลุ่มน้ำก็ได้ตามพระราชกฤษฎีกาลุ่มน้ํา2564ที่แบ่งลุ่มน้ำเป็น22ลุ่มน้ำอันนี้ทุกคนผ่านมาแล้วนะคะอุทัยธานีเนี่ยก็จะอยู่ในหลายๆลุ่มน้ำนะคะตัวอย่างหนึ่งที่เขาอยู่นะคะก็คืออุทัยเนี่ยจะอยู่ในลุ่มน้ำสแกกลังเคยได้ยินเนาะเป็นลุ่มน้ำเล็กนะคะเวลาที่เราทำวิจัยนะคะหรือเราทำงานเซิร์ฟภาครัฐนะถ้าเขาบอกว่าให้เราทำพื้นที่ลุ่มน้ำสแกกลังเราก็จะยิ้มอ่อนนะคะว่าเฮ้ยดีค่ะหนูชอบเพราะว่าลุ่มน้ำมันเล็กงานน้อยแต่ว่าภาครัฐก็จะรู้นะคะบอกอาจารย์เอาสแกนกลางไปแล้วอาจารย์เอาวังไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอะไรเงี้ยก็คือเขาเพิ่มงานให้เรานะคะอุทัยธานีนอกเหนือจากตัวเองจะอยู่ในสแกนกลางแล้วนะคะอุทัยเนี่ยก็ยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในเจ้าพระยาด้วยนะคะก็คือจะอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาคืออยู่ในหลายลุ่มน้ำนะคะจังหวัดเขานะคะทีเนี้ยอาจารย์เคยไปอุทัยนะคะแล้วอาจารย์เพิ่งไปพักที่บ้านพักส่วนตัวบ้านพักส่วนตัวก็หมายความว่าจริงเราควรไปนอนแบบเรียกอะไรนะหน่วยสถานที่ราชการนะคะคือไปราชการนั่นแหละแต่ปรากฏว่ามันเต็มก็คือเต็มในที่หมายถึงทีมมันเยอะแล้วก็พูดว่าไงดีอ่ะบ้านพักรัฐอะค่ะมันก็จะไม่ค่อยสบายเนอะมันไม่มีน้ำบางทีน้ำก็ไม่ไหลหรือบางทีตัดไฟอะไรเงี้ยทางภาครัฐก็พยายามอำนวยความสะดวกเนอะด้วยว่าเราเป็นวิศวกรผู้หญิงเนอะเขาก็จะรู้สึกแบบให้ผู้หญิงนอนดีหน่อยอะไรเงี้ยสุภาชัยก็นอนบ้านพักของราชการนะคะเราก็ไปนอนบ้านของน่าจะเป็นแบบอบต.อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาเป็นบ้านของเขาบ้านญาติอะไรประมาณนี้มันก็เป็นบ้านที่แบบใหญ่โตเนาะหรูหราในที่หมายถึงว่าใหญ่กว่าบ้านพักรัฐนะคะแล้วก็เป็นไม้ทั้งหลังเลยอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นบ้านไม้สักตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเขาแล้วอาจารย์จำไม่ได้ว่าช่วงไหนเนาะปรากฏว่าพอไปนอนอ่ะ
มันเย็นมากเลยอะคือมันไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะเด็กแต่ว่าเนื่องจากเขาอยู่ติดกับแม่น้ําแม่น้ํานะคะแม่น้ําก็เลยแบบว่าโอ้โหแบบลมแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะพัดแล้วข้างหลังเขาอะจะทําเป็นเหมือนกับฟาร์มไก่นะคะปรากฏว่าเราก็นอนไปใช่ป่ะเราก็แบบเอ้ยโอเคคิดว่าไม่มีอะไรนี่ไม่ได้เล่าเรื่องผีนะมีใครกำลังรอฟังเรื่องผีๆป่ะไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลานะคะวันรุ่งขึ้นตื่นมาค่ะเด็กแบบเสียงมันดังมากเลยอาจารย์ก็แบบเสียงอะไรวะอะไรเงี้ยคือแบบตื่นมาแล้วก็โผล่อะไรเงี้ยคือน้ําจากแม่น้ําอยู่ด้านหน้าบ้านน่ะนะคะซึ่งตอนเย็นเมื่อเย็นเมื่อคืนเนี้ยเรายังไปตกปลาแรดไปตกปลาอะไรประมาณนี้เอามาทํากินเขาทําให้กินแหละแน่นอนอาจารย์ก็จะแบบไปนั่งมองมันอร่อยมากนะเป็นปลาสดนะคะคืออาจารย์เป็นคนไม่ชอบปลามากนะแต่ว่าพอมันสดๆเนี้ยมันก็เนื้ออร่อยดีเนาะเด็กๆแบบเราเป็นวิศวกรเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าพวกเนี้ยค่อนข้างมากนะคะเดี๋ยวคุณก็น่าจะได้ไปเจอทีเนี้ยพอตื่นมาเงี้ยเสียงมันดังมากอาจารย์ก็ว่าเสียงอะไรอะไรเงี้ยตื่นมามองผ่านออกไปเนี่ยคือคนในห้องยังไม่ตื่นก็นอนกับพวกลูกน้องมั่งรุ่นพี่มั่งอะไรประมาณเนี้ยก็เห็นว่าน้ำจากแม่น้ำนะคะมันโอเวอร์โฟลว์ขึ้นมาล้นขึ้นมาแล้วก็แบบไหลกรูเข้ามาในบ้านน่ะในพื้นที่รั้วแล้วก็ในบ้านนะคะซึ่งเราก็ตกใจไงว่าเอ้ยแต่เราไม่ได้นอนชั้น1นะเรานอนชั้น2บ้านก็จะมี2ชั้นใช่ป่ะเขาก็ให้เรานอนชั้น2ปรากฏว่าพอลงไปข้างล่างอะค่ะก็คือแบบเขาก็โกลาหลกันในการที่จะย้ายของนะคะขึ้นมาให้อยู่เหนือน้ำเพราะว่าน้ำมันเข้านะคะก็กลายเป็นที่มาว่าเนี่ยถ้าเรามี staff gauge นะคะหรือเรามีอะไรที่แบบสามารถบอกได้ว่าระดับน้ำมันเพิ่มด้วยอัตราที่น่ากลัวหรือว่าน่ากังวลเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเตรียมการได้ดีขึ้นนะคะแบบประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของระดับน้ำกับปริมาณน้ำในแม่น้ำนั้นเนี่ยมันสัมพันธ์กันโดยตรงในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องลีเนียนะคะเช่นเพิ่ม10อันนี้ต้องเพิ่ม10ไม่ถ้าเกิดมันเพิ่มมันก็จะเป็นทิศทางเพิ่มเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้คือหัวใจสำคัญของบทนี้เด็กจะต้องจำสิ่งที่อาจารย์พูดและเหมือนกันยอมรับให้ได้นะคะว่าถ้าระดับเพิ่มอัตราการไหลเพิ่มปริมาณเพิ่มถ้าระดับลดอัตราการไหลลดปริมาณลดนะคะอาจารย์จะใช้อัตราการไหลเราหมายถึงตัว Q นะคะก็คือตัว discharge ที่คุณเคยเรียนมาในไฮดรอลิกนะคะในที่นี้ตอนที่คุณเรียนไฮดรอลิกคุณอาจจะบอกว่าอาจารย์ Q อ่ะมันวัดได้แบบเป็น mass flow rate volume flow rate rate flow rate อาจารย์จะเอาแบบไหนหรอครับโอเคอาจารย์ก็จะให้ความกระจ่างนะคะณตอนนี้เลยว่าในวิชาไฮโดรโลจีของเรานะคะอัตราการไหลเราเนี่ยเราจะใช้เป็นปริมาตรต่อเวลานะคะก็คือแค่ดูตัวเดียวก็คือดูเลนส์กำลังสารเปิดทานนะคะตัวอย่างของหน่วยนะคะก็เช่นที่เราใช้นิยมสูงสุดก็จะเป็นเมตรกำลังสารเปอร์เซกหรือว่าเราจะใช้เป็นเมตรกำลังสารเปอร์เดย์ก็ได้ก็คือลูกบาศก์เมตรต่อวันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือคุณจะใช้เป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็ได้นะคะณตอนนี้ที่เขาเฝ้าระวังน้ำกันนะคะที่สถานีควบคุมต่างๆนะคะซึ่งเด็กต้องรู้จักแล้วเช่นสถานี C2 ที่นครสวรรค์นะคะสถานี C2 นครสวรรค์ทุกคนต้องเรียนแล้วเพราะว่าคุณผ่านอาจารย์ปิธิดากับอาจารย์สุภธามาแล้วเขาต้องเล่าถึง C2 เราก็จะควบคุมนะคะไม่ให้เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้มันต้องน้อยกว่า 3,500 นะคะเพื่อการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยนะคะกับเจ้าพระยาตอนล่างเราจะพยายาม manage ให้อยู่ที่ 3,500 นะคะแม้ว่าความจริงแล้ว max นะคะของสถานีนี้เนี่ยที่มันสามารถจำเป็น capacity สูงสุดให้น้ำไหลผ่านที่สถานี C2 นะคะค่ายจิระประวัติเนาะทุกคนต้องจำได้จะอยู่ที่ 3,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที3590นะคะแต่เราพยายามจะไม่ให้ไปแตะตัวเลขนั้นนะคะ3,590เยอะมากนะคะถ้าใครยังจำได้นะคะปี 54คุณอยู่ไหนอ่ะยังเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยวิ่งเล่นอยู่หรืออยู่อนุบาลไหมประถมพูดแล้วก็เซ็งแก่เชียวเราปี 54นะคะคิวนะคะที่ไหลผ่านสถานี C2 นะคะมันขึ้นไปถึง 4,500 ลูกบาศก์เมตรเปอร์เซกมันแปลว่าอะไรเด็กจำตัวเลข 3,590 ของอาจารย์ได้ป่ะนั่นคือแม็กซ์นะคะของ C2 แต่ปรากฏว่าตัวปี 54นะคะเด็กมันขึ้นไปถึง 4,500 ลูกบาศก์เมตรเปอร์เซกมันแปลว่าอะไรก็เอาไม่อยู่ค่ะไม่ว่านายกคนไหนจะบอกเอาอยู่นะคะ
ไม่อยู่ค่ะเพราะว่า 4,500 เราไม่มีกลไกใดๆที่จะรองรับ 4,500 นะคะเราแค่บริหารจัดการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแค่นั้นเองนะคะปี54เนี่ยผ่านมา10ปีแล้วตอนนี้อาจารย์ทำงานกับประหลัดผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการน้ำนะคะระดับปลัดกระทรวงก็41ของประเทศนะคะซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนนะคะเด็กประมาณ10คนหรืออะไรเงี้ยเนาะของประเทศเราเนาะเขาก็เล่าว่าปี54เนี่ยเขายังเป็นยังไม่ถึงระดับรองอธิบดีด้วยซ้ำยังเป็นประมาณว่าผอ.สำนักนะคะผอ.สำนักก็ประมาณ48นะคะ48ตอนนี้เป็น41 48นะคะคนขึ้นเร็วเนาะ48เนี่ยเขาเล่าว่าปี54เนี่ยเขาก็บริหารจัดการน้ำเนี่ยยังเป็นลูกน้องบริหารจัดการน้ำให้กับปลัดนู่นนี่นั่นนายกรองนายกอะไรเงี้ยว่าไปเขาบอกว่าเนี่ยการคาดการณ์ปี54นะคะมันยากมากเลยตัวเขาเองมีประสบการณ์บริหารจัดการน้ำมา30ปีนะคะ30ปีกว่าแล้วตอนนั้นนะปี54ปรากฏว่าเขาก็พอมีคนมาถามเขาเนี่ยลูกน้องมาถามเขาว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นยังไงคะมันจะท่วมไหมคะบ้านหนูอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ท่วมท่วมอย่างมากก็แค่เข่าเขาก็จะพูดแบบเนี้ยเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วมันน่าจะสามารถแต่ว่ามันเกิด human errors ขึ้นนะคะทำให้สถานการณ์ปี54เนี่ยมันบานปลายไปมากนะคะท่วมเป็น2เมตร5เมตรอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นปี54เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ตัวภัยพิบัติธรรมชาตินะคะมันเกิดขึ้นจากเรื่องของ human errors ด้วยเนาะเดี๋ยวพูดประมาณนี้ก่อนนะคะให้ทุกคนมั่นใจว่าที่เราจะเรียนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหลายๆอย่างที่คุณอาจจะเคยเห็นมาแล้วแล้วคุณไม่รู้มาก่อนนะคะทำให้แบบนี่ถ้ารู้มาก่อนมันอาจจะไม่แย่ขนาดนี้ก็ได้นะคะเป็นไปได้นะคะโอเคงั้นทุกคนเข้าใจนะคะว่า river stage คือระดับน้ำนะคะระดับน้ำมันจะแปรผันไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการไหลแล้วก็ตัวปริมาณน้ำนะคะยิ่งมีอัตราการไหลสูงปริมาณเยอะ river stage ของคุณมันก็จะสูงขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์เฝ้าดูตัว river stage ก็น่าจะเพียงพอหรือเหมาะสมนะคะเหมาะสมที่คือไม่ใช่ว่าดูอย่างเดียวพอนะแต่ก็คือเหมาะสมที่จะใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่องของน้ำท่านะคะโอเคต่อไปค่ะสิ่งที่พูดทั้งหมดนะคะคือหน้านี้นะคะเด็กเราจะเปลี่ยนสิ่งที่อาจารย์บรรยายเมื่อสักครู่นี้นะคะมาเป็นความเข้าใจในหน้านี้นะคะเข้าใจไปพร้อมกันสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงนะคะก็คือตัว stage นะคะก็คือถ้าเราเอา river stage กับ discharge มา plot นะคะอาจารย์เอาระดับน้ำมา plot แกน y แกน x ของอาจารย์นะคะระดับน้ำอาจารย์ก็คือความสูงอ่ะในที่นี้อาจารย์ใช้เป็นตัวฟุตนะคะก็ได้หรือคุณจะใช้เป็นเมตรคุณใช้เป็นหน่วย SI หน่วย BG อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วคุณก็เอาแกน y นะคะ y ของเรามาเป็นตัวพลอตตัว discharge นะคะซึ่งเราเรียกว่าตัว stream flow หรือว่าตัว discharge ก็ได้ซึ่งหน่วยก็คือเลนกำลังสารเปิดทานซึ่งในที่นี้อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ใช้ CFS นะคะ CFS ก็คือ cubic foot per sec นะคะซึ่งถ้าเกิดเด็กจำได้เนาะCFS ก็คือ cubic foot per sec นะคะมันก็จะเป็นเลนกำลังสารเปิดทานเหมือนกันนะคะดูหน่วยให้ดีนะเราเพิ่นอันนี้เราใช้เป็นหน่วย BG นะคะเราไม่ได้ใช้เป็นหน่วย SI เมื่ออาจารย์เอาความสัมพันธ์ของ2ตัวแปรนะคะก็คือตัวระดับกับอัตราการไหลมาพลอตนะคะสิ่งที่อาจารย์จะได้เคิร์ฟหน้าตาแบบเนี้ยเคิร์ฟหน้าตาเหมือนที่เห็นในรูปนี้นะคะขึ้นไปเห็นปะอาจารย์บอกแล้วว่าความสัมพันธ์มันไปในทิศทางเดียวกันแต่มันไม่ได้แปลว่ามันต้องลีเนียร์ในรูปนี้ฟังก์ชันมันก็ไม่ลีเนียร์เห็นป่ะเพิ่มก็เพิ่มลดก็ลดไปด้วยกันแต่มันไม่ได้สัมพันธ์แบบลีเนียร์นะคะเป็นลักษณะของของเคิร์ฟคงๆนิดนึงนะคะความชันในช่วงแรกก็จะเยอะส่วนความชันในช่วงหลังก็จะน้อยลงนะคะเราเรียกกราฟนี้ว่า rating curve นะคะ rating curve จำให้ดีนะ rating curve นะคะอาจารย์ก็จะออกสอบในครั้งหน้าที่เราจะมีควิซเล็กด้วยกันนะคะก็คือ20นาทีทำควิซเล็กนะคะตอน end of class นะคะ 9:20 ถึง 9:30 ค่ะ rating curve นะคะอาจารย์ไม่คิดว่ามีภาษาไทยหรือถ้ามีอาจารย์ก็ไม่ใช่มันจำลำบากอ่ะเราก็เรียกคำศัพท์ไปนะคะ rating curve มันก็เหมือนแบบคุกกี้อย่างเงี้ยคุณไม่มานั่งเรียกขนมอบกรอบอะไรเราก็เรียกคุกกี้นะคะ rating curve นะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง stage กับ discharge บางคนจะเรียกว่า stage discharge relationship นะคะซึ่งอันนี้มันยาว stage discharge relationship ยาวยาวยาวมากเราก็เรียก rating curve นะคะ rating curve ตัวนี้โอเคนะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง stage กับ discharge ข้อดีของตัวนี้คืออะไรข้อดีของตัวนี้คือ
ถ้าอาจารย์รู้ระดับสมมติอาจารย์บอกเอ้ยตื่นมาตอนเช้าเนี้ยรีบออกไปดูเลยว่าระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกลางของอาจารย์นะคะที่จับปลาแรดกินกันเนี่ยตัวเองมันมีคำว่าปลาแรดนะมันไม่ใช่อาจารย์ตั้งเองนะคะอาจารย์ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยปลาตัวนี้มันดูแรดจังแล้วอาจารย์เรียกปลาแรดไม่ใช่มันเป็นชื่อปลาตัวเองไปลองค้น Google ดูก็ได้นะคะปลาแรดนะคะบางคนเอาอาจารย์ไปบอกอาจารย์ตั้งชื่อปลาอะไรเงี้ยบอกไม่ได้ตั้งมันเป็นชื่อของมันปลาแรดปลาทับทิมทับทิมเนี่ยไม่ใช่เป็นปลาเลี้ยงนะคะมันไม่ใช่แต่มันจะหน้าคล้ายๆปลาทับทิมแต่ว่ามันจะตัวใหญ่สีมันจะแบบเข้มๆอะไรเงี้ยแล้วมันมีลายๆด้วยอร่อยมากพูดแล้วก็อยากกินปลาแรดปลาม้ามีชื่อปลาม้าด้วยอันนี้ไม่ได้โม้พูดจริงถ้าจานตื่นมาแล้วจานไปชะโงกดูระดับน้ำเผอิญติดสตาร์ฟเกจไว้ที่ท่าน้ำหน้าบ้านนะคะจานอ่านค่าได้ค่าหนึ่งอาจารย์ก็ทำการถ้าเกิดอาจารย์มี rating curve อาจารย์ก็ทำการโปรเจกต์ขึ้นไปสู่ rating curve ของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะแปลงตัว stage ของอาจารย์เนี่ยออกมาเป็นตัว discharge ได้ก็จะอ่านได้ออกมาเท่ากับ Q1 CFS ก็ได้อาจารย์ก็จะรู้ว่าอุ๊ยตายแล้วตอนนี้น้ำมันอยู่ที่ 3,430 ลูกบาศก์เมตรเปอร์เซกถ้าตรงนั้นมันเป็นสถานี C2 พอดีนะคะอาจารย์ก็จะรีบโทรไปเตือนภัยให้กับผู้ว่ามั่งให้กับคนนู้นคนนี้มั่งชนประธานจังหวัดอะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ย C2 มันแย่แล้วนะครับอะไรประมาณนี้มันไม่กำลังจะแบบว่าแตะ 3,500 อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นการอ่านค่า stage เพื่อแปลงไปสู่ค่า discharge ได้จาก rating curve นะคะในทางกลับกันถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นอาจารย์มาอ่านแล้วระดับน้ำมันลดลงแล้วก็แปลงไปเป็นค่า Q นะคะได้เป็นค่า Q2 เราก็จะบอกว่าสถานการณ์ดูดีขึ้นครับน้ำน้อยลงอันนี้ก็คือสิ่งที่ภาครัฐใช้ในการออกเป็นแถลงการออกเป็นอัปเดตสถานการณ์ของน้ำท่วมนะคะในปัจจุบันนะคะก็คือการอ่านจากค่าจาก rating curve นะคะอ่าน stage แล้วก็มาแปลงให้เป็นค่า discharge น่าจะมีเด็กถามอาจารย์แต่ว่าพวกคุณอาจจะเก็บงำคำถามอาจารย์ถามตัวเองก็คือเด็กอาจจะมีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์แล้วมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าการวัดแบบนี้นะคะการอ่านค่าผ่าน rating curve เนี่ยเราเรียกก็เป็นวิธี indirect ถูกไหมมันไม่ใช่การวัดโดยตรงคือสิ่งที่อาจารย์สนใจคือตัว discharge เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ลงไปวัดโดยตรงแต่ว่าอาจารย์อ่านจากการใช้ staff gauge เนี่ยเพื่อที่จะอ่านค่า Q นะคะคือแปลงมาเป็นค่า Q แน่นอนวิธีนี้คือวิธี indirect ถ้าเกิดคุณต้องการความถูกต้องแม่นยำนะคะมากขึ้นหรือว่ามันน่าจะเป็นการมันก็เลยต้องเป็นการวัดที่เราเรียกว่าการวัดโดยตรงที่ว่าการทำ direct measurement โอเคนะเด็ก direct measurement ซึ่งแน่นอนวิธี direct มันก็ต้องดีกว่าแหละเด็กแต่ว่าทำไม rating curve ถึงเป็นที่นิยมแล้วทำไม rating curve ถึงดีนะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าคำว่าดีในที่นี้แปลว่าในบางครั้งเราสามารถที่จะรับ errors นะคะได้ระดับหนึ่งก็คือว่าบางทีการที่เราลงไปวัดโดยตรง direct measurement นะคะมันก็อาจจะให้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากการวัดแบบ indirect มากนักนะคะเช่นมันอาจจะผิดในระดับประมาณบวกลบ 10% อย่างเงี้ยเรายอมรับได้แต่หรือมันอาจจะแบบบวกลบ5เลยก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เพี้ยนเยอะนะคะเราก็รับได้กับการทำindirect measurement นะคะแต่ในทางกับการถ้าเกิด indirect measurement ของคุณเนี่ยให้ค่าบวกลบ 100% เลยเนี่ยคุณก็จะใช้อ้างอิงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็น false positive หรือ false negative ก็ได้อันนั้นคือข้อจำกัดของการทำ indirect measurement นะคะแต่ว่า rating curve ที่ดีๆนะคะมันก็จะเป็นข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนไม่มากนะคะแล้วก็อยู่ในระดับยอมรับได้ในระดับปฏิบัติการนะคะก็คือไม่สามารถเอาไปปฏิบัติได้สามารถที่จะถ่ายทอดขึ้นไปสู่ระดับนโยบายได้เป็นต้นนะคะอันที่2ก็คือว่าในงานด้านวิศวกรรมนะคะมันจะมีความเสี่ยงนะคะคือเดี๋ยวคุณเรียนบทที่8นะคะซึ่งเผอิญปีนี้อาจารย์ไม่ได้สอนบท8แต่ว่าคุณก็อาจจะได้เจอคำนี้นะคะก็คือความเสี่ยงความเสี่ยงในทางวิศวกรรมนะคะเป็นมีหลายระดับเนาะความเสี่ยงก็คือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะถ้าเกิดความเสี่ยงสูงก็คือมีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงความเสี่ยงต่ำก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดต่ำอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่งเคยบอกนะคะเมื่อเราจบไปเป็นนายช่างนะคะเด็กว่าวิศวกรอย่างพวกเราต้องทำเสียงเข้มๆหน่อยนะคะเป็นอาจารย์อาวุโสอาจจะเสียไปแล้วก็ไม่แน่ใจอาจารย์บอกว่าตอนอาจารย์เรียนจบบอกว่าพวกเราจบไปเป็นนายช่างเนี่ยไม่ได้แบบมีไม่ได้แปลว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมากนักนะคะแต่
มันหมายความว่าคุณจะต้องแบกรับความเสี่ยงมากขึ้นนะคะแชมันฟังแล้วก็ณตอนนั้นก็ยังเหมือนพวกคุณนะเนาะยังเด็กๆอยู่ก็อะไรอ่ะอาจารย์พูดอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยคือแต่พอได้มาทํางานจริงนะคะความเสี่ยงเหล่านั้นมันติดตัวมานะคะกับการเป็นวิศวกรของเรานะคะวิศวกรจะแบกรับความเสี่ยงต่างๆนะคะไม่ว่าคุณจะดีไซน์คุณจะไปก่อสร้างคุณจะไปทํางานระดับนโยบายนะคะสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณ represent สิ่งที่คุณสร้างบรรทัดฐานนะคะมันก็คือความเสี่ยงที่คุณแบกรับเนาะยิ่งคุณมีชื่อเสียงมากหรือคุณเป็นในช่างใหญ่มากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความเสี่ยงมันก็มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะทำให้ดีอย่าให้ชีวิตมันต้องแบบเหมือนกันไงเดียเสื่อมไปด้วยความประมาทของเรานะคะconsequence ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของเราเนี่ยบางทีมันเกินกว่าจะคณานับได้นะคะอย่างเช่นถ้าอาจารย์ไปออกแบบเขื่อนนึงแม้ว่าจะไม่ใช่เขื่อนขนาดใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเราทำโดยบนพื้นฐานของความประมาทเนี่ยคนที่ได้ผลกระทบนั้นก็คือประชาชนนะคะตัวตาดำๆนี่แหละที่เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในความประมาทของคุณเขาเชื่อคุณเพราะคุณเป็นนายช่างเป็นวิศวกรแต่ว่าสุดท้ายเกิดเขื่อนมันพังเนี่ยคนที่ได้รับความเดือดร้อนมันก็คือคนในพื้นที่แต่แน่นอนว่ามันก็สาวมาสู่ตัวคุณเนาะคุณก็อาจจะต้องเข้าคุกมีการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีบลาบลาบลานะคะเพราะฉะนั้นตอนไปทำงานแล้วเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องความเสี่ยงตรงนี้ให้มากนะคะอาจารย์ท่านนั้นก็ตบท้ายการให้ข้อคิดนะคะบอกว่าวิศวกรเรามันก็เหมือนกับการที่เราเอาแย่ขาข้างนึงเข้าไปอยู่ในห้องขังนะคะอยู่ในคุกแล้วเพราะว่าถ้าคุณทำดีนะคะขาข้างนั้นคุณก็ไม่เข้าคุกอะแต่คุณก็กึ่งอยู่ตรงคุกอะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณทำไม่ดีนะคะขายมันคุณก็จะถูกดึงเข้าไปอยู่ในคุกนะคะได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามนิดนึงนะคะให้มันมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเนาะโอเคทีเนี้ยพออาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ยก็คือว่าในการทำงานในบางครั้งนะคะเราไม่ควรเอาอะไรไปมันความเสี่ยงมันเยอะอะความเสี่ยงที่ก็หมายความว่าแบบถ้าณตอนนั้นนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาของเราหรือแม่น้ำสแกกลางหรือแม่น้ำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังเฝ้าระวังอยู่เนี่ยที่สถานี C2ก็แหละนะคะค่ายจิรประวัติของเรานะคะคุณก็ติดตั้งเครื่องมือวัดระดับอะไรของคุณเอาไว้นะคะแต่ว่าจริงๆอะสิ่งที่เราอยากได้คืออัตราการไหลของน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 ของเราอะเอาง่ายๆก็เอาตรงกลางแม่น้ำเลยอะเนาะเพราะว่าคุณเรียนมาในไฮดรอลิกแล้วว่าอัตราการไหลของเรานะคะมันก็จะเป็นรูปลักษณะบูลเลตเชฟนะคะบูลเลตเชฟหรือพาราโบลิกเชฟก็คือมันจะมีแม็กซิมัมอยู่ตรงกลางนะคะตรงกลางแม่น้ำนะคะถ้าจะให้ดีคุณก็ต้องไปวัดตรงกลางเลยแหละแต่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำอะไรก็ตามนะคะที่มันเชี่ยวเชี่ยวแล้วหน้าฝนเนี่ยคุณไม่ควรเอาชีวิตคุณไปเสี่ยงกับการไปวัดอัตราการไหลนะคะคุณต้องถ่อเรือออกไปวัดอัตราการไหลแล้วเอากลับมารายงานเจ้านายคุณนะมันไม่ใช่ practice นะคะที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไม่เสี่ยงชีวิตเราด้วยเหตุผลของธรรมชาตินะคะว่าน้ำเชี่ยวแบบนี้ไม่มีใครเขาไปวัดหรอกคุณแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าอัตราเท่าไหร่คุณก็อ่านจากระดับนั่นแหละก็คือเป็นการลดความเสี่ยงของการใช้ชีวิตคุณนิดนึงนะคะไม่มีใครควรจะเสี่ยงชีวิตในท่ามกลางกระแสน้ำนะคะหลายคนเคยได้ยินข่าวการสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ป่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าในการเดินป่าเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันนะคะแม่น้ำเชี่ยวกรากเดินทางเห็นโอเคมันก็ไม่ได้เชี่ยวมากแต่พอลงไปกระแสน้ำมันแรงนะคะอันนี้อย่าไปเสี่ยงชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเรตติ้งเคิร์ฟนะคะเราก็จะลดความสูญเสียตรงนี้ลงได้นะอันนี้ก็คือหน้าตาของเครื่องมือช่วยชีวิตเรานะคะก็คือลดความเสี่ยงในการที่จะเอาชีวิตไปทิ้งนะคะตอนช่วงที่น้ำมันหลากแรงๆนะโอเคอาจารย์ผ่านนะทำไมเราต้องมีเรตติ้งเคิร์ฟพูดไปแล้วนะคะโอเคในหน้าถัดไปค่ะเราจะเริ่มเข้าสู่การวัดนะคะการวัดระดับน้ำท่านะคะเราวัดอะไรได้บ้างอาจารย์จะขอไปเร็วนิดนึงนะคะในส่วนนี้เนื่องด้วยว่ามันเป็นการบรรยายเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วมันจะดูแบบน่าเบื่อสำหรับเด็กๆ เนาะอาจารย์ก็จะพยายามเล่าเร็วๆนะคะเริ่มต้นเลยนะคะในหน้านี้มันจะเป็นหน้าที่สรุปนะคะในส่วนที่อาจารย์เล่าไปทั้งหมดว่าในอดีตเนี่ยเราวัดระดับน้ำเนี่ยเราต้องแบกไม้สตาฟไปนะคะในรูปนี้คุณมีชานเนลน้ำชานเนลของแม่น้ำนะคะเป็นรูปคล้ายๆตัว V
คุณมีระดับน้ำนะคะเห็นป่ะระดับน้ำใช้เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะคุณต้องการวัดระดับน้ำนะคะว่าณตอนนี้เป็นเท่าไหร่คุณก็แบกไม้ staff นะคะไม้ staff gauge ของอาจารย์ก็จะเป็นไอ้ไม้บรรทัดใหญ่ๆนี่แหละแล้วอาจารย์ก็เอาไปตั้งจุ่มลงไปนะคะในแม่น้ำตรงจุดที่อาจารย์ต้องการทำการวัดระดับนะคะอาจารย์ก็จะอ่านค่าออกมาในที่นี้คุณจะเห็นได้ว่าเอ้ยระดับน้ำมันอยู่ที่6พอดีเลยคุณก็จะอ่านระดับออกมาแล้วก็บอกเพื่อนนะคะที่จดหรือว่าคุณจดเองก็ได้ไม่รู้คุณก็จดลงไประดับณตอนนี้อ่านได้6ฟุตและอาจารย์ก็จะวงเล็บคำว่า gauge ไว้เห็นป่ะ gauge ก็คือถ้าคุณอ่านเทียบกับ staff gauge ที่คุณใช้คุณอ่านได้6แต่ถ้าเกิดคุณรู้อยู่แล้วว่าระดับน้ำนะคะเอ้ยระดับท้องคลองตรงนี้มันคือร้อยเท่าไหร่วะ125นะคะตรงระดับท้องคลองตรงนี้คือ125เมตรนะคะ above mean sea level ประมาณนั้นเอ้ยฟุตแล้วกันฟุต mean sea level เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณบวกเข้าไปอีก6ระดับตรงนี้มันก็จะอ่านได้เป็น125บวก6ฟุตนะคะก็คือเท่ากับ131ฟุตabove mean sea level นั่นเองนะคะนี่อาจารย์ไม่ต้องสอนมากนะทุกคนผ่านsurvey มาแล้วนะคะต่อมาค่ะการวัดระดับด้วยวิธี staff gauge แบบนี้นะคะมันก็มีความมีแนวโน้มที่จะคลาดเคลื่อนได้อยู่นะคะทีนี้เรื่องของความคลาดเคลื่อนที่เราพูดถึงนะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นตอนที่ตามธรรมชาตินะคะความคลาดเคลื่อนตรงนี้ก็คือเช่นท้องน้ำของเรานะคะแม่น้ำเราเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยมีระดับอยู่ตรงนี้นะคะตรงเส้นปากแต่วันดีคืนดีเผอิญว่ามันมีพายุลูกใหญ่มากนะคะเข้ามาในพื้นที่นี้ทำให้เกิดการไหลแบบอย่างรุนแรงรวดเร็วนะคะคือน้ำปริมาณมากไหลผ่านอะพอมันไหลผ่านปุ๊บเราเรียกมันจะทำให้เกิดการกัดเซาะของลำน้ำนะคะกัดเซาะของลำน้ำได้ก็คือทำให้ระดับท้องน้ำเดิมเนี่ยที่มันเคยอยู่ตรงนี้มันก็อาจจะลดลงมาเป็นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะหรือบางทีคุณอาจจะบอกเอ้ยโอเคกรมเจ้าท่านะคะทุกคนรู้จักกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าอยู่ตรงเดี๋ยวจันดูก่อนทิศทางอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือเขาเรียกอะไรตรงนั้นอะตรงติดริมน้ำอะเด็กซอยแถวเจริญกรุงมะแถวใช่ป่ะไม่รู้สี่พญาอะไรแถวนั้นป่ะอาจารย์เรียกมันว่าเป็นแบบตรอกกับตันบุชค่ะมันเข้าไปตรงนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่านะคะมีพันธกิจภารกิจมิชชั่นที่จะต้องขุดลอกคูคลองนะคะนอกเหนือไปจากเขาดูแลเรื่องการเดินน้ำเชิงพาณิชย์อะไรประมาณนี้นะคะสีพญาเนาะเรียกไม่ถูกอ่ะขออภัยตรงนั้นนะคะเขามีภารกิจในการที่จะนอกเหนือไปจากดูแลเรื่องการใช้ประโยชน์ของลำน้ำนะคะเช่นการเดินเรือการอะไรนะสูบน้ำมาชะขึ้นมานะคะแล้วใช้ประโยชน์เนี่ยก็เป็นภารกิจกรมเจ้าท่าแล้วเขายังมีภารกิจของลำน้ำที่อยู่ติดกับทะเลด้วยนะก็คือเขาดูแลตรงนั้นด้วยนะคะปรากฏว่าภารกิจหนึ่งที่เด็กอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะว่ากรมเจ้าท่าทำก็คือเขาต้องขุดลอกคูคลองด้วยนะคะคือถึงเวลาเนี่ยเขาต้องมีการจัดสรรงบประจำปีนะคะไปขุดลอกคูคลองแม่น้ำนะคะช่วงนี้ช่วงนั้นช่วงนู้นอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ต้องตั้งงบประมาณเขาก็จะมีเรือขุดลอกอะไรประมาณนี้เขาก็จะจ้างผู้รับเหมามาขุดนะคะแต่ปัญหาสำคัญของกรมเจ้าท่าคือหลังจากที่ขุดเหล่านั้นขุดลอกขึ้นมาแล้วมันก็คือจะเป็นดินเป็นตะกอนเนาะเด็กนึกออกใช่ไหมไปขุดลอกคูคลองแม่น้ำมันจะมีดินจำนวนมหาศาลขึ้นมากรมเจ้าท่าไม่รู้จะทำยังไงกับดินเหล่านั้นนะเด็กดินเหล่านั้นคือเขาเรียกว่าเป็นของหลวงทรัพยากรประเทศนะคะก็คือคุณไปขุดดินขึ้นมาจากพื้นที่แม่น้ำลำคลองต่างๆซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศเนี่ยดินเหล่านั้นคือของหลวงคุณจะเอาไปทิ้งในบ่อขยะใดก็ไม่ได้คุณจะเอาไปถมที่บ้านใครก็ไม่ได้เพราะนั่นคือการยักยอกของหลวงคุณเข้าใจความลำบากของกรมเจ้าท่าอยู่ระดับหนึ่งไหมว่าเฮ้ยเขาก็อยากขุดนะแต่แบบไอ้ปริมาณดินมหาศาลเหล่านี้มันทำให้เกิดว่างบประมาณจะต้องมาจัดสรรลงมาเพื่อดูแลดินตรงนี้บางทีเนี่ยมันไม่มีงบที่จะเอาดินไปทิ้งขุดเสร็จทำไงรู้ป่ะเด็กเขาก็จะเอาดินนะมากองอยู่ตรงตลิ่งก็คือขุดแล้วก็เอามาวางตลิ่งซึ่งถ้าตรงนั้นมันเป็นหน้าบ้านคุณพอดีคุณก็จะมีกองดินมหาศาลเกิดขึ้นจากการขุดลอกของกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าก็จะโดนด่าไปประมาณ10ชั่วโคตรโอเค
คนะมีใครมีพ่อแม่พี่น้องทำงานกรมเจ้าท่าไหมคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้มาก่อนแต่อาจารย์ไม่เคยรู้เหมือนกันเนาะตอนที่อาจารย์เป็นวัยรุ่นเหมือนพวกคุณนะคะอาจารย์ก็แบบไม่รู้จักกรมเจ้าท่าอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกมันทำอะไรอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาทำงานเนี่ยแล้วเราต้องไปดีลกรมเจ้าท่าเนี่ยกรมเจ้าท่างองแงมากเลยงองแงในเชิงของแบบผมไม่อยากทำเลยอันเนี้ยงานหนักก็มีเอางานเบาก็มีสู้ด้วยเหตุผลว่าเขาบอกเขาไม่มีงบประมาณในการที่จะไปดูแลเรื่องอีดินเดินที่ขุดออกมาเราบอกเขาก็อยากขุดนะเครื่องมือเขาก็พร้อมแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงว่าสิ่งที่จะทำได้ก็คือเขาจะต้องเอาพวกเนี้ยไปเหมือนประมูลให้มีคนมาประมูลรับซื้อไปเพื่อเอาไปถมที่ถมบ้านถมดินเพื่อปลูกพืชปลูกผักคือดินนี้มันเป็นดินดีนะคะมันเป็นดินตะกอนแม่น้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แหละแล้วคุณสามารถที่จะเอาไปใช้ถมที่เอาไปก่อสร้างเอาไปอะไรนี้ได้เพียงแต่ว่าขั้นตอนของระเบียบราชการในการที่จะเอาย้ายดินจากตรงนี้ไปเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยแล้วการที่เขากองดินเอาไว้ตรงนั้นนะคะพอฝนตกลงมาในวันพรุ่งนี้แม่งก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำลำคลองต่อไปเด็กเข้าใจที่พูดเนาะมันก็เลยกลายเป็นวัฏจักรของความประหลาดนะคะว่าใช้งบประมาณในการขุดลอกแต่ว่าดินก็กองตรงนั้นพอถึงเวลาฝนตกมามันก็ชะลงไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณอาจจะแบบ end up แบบขุดลอกมาได้แค่นิดเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นโอกาสของการเกิดไอ้การซุดตัวลงหรือว่าการขยับของท้องคลองในรูปที่อาจารย์ทำให้เห็นเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นการวัด river stage โดยการใช้ไม้สตาฟแบบเขาเรียกอะไรแบบชั่วคราวแบบนี้ก็คือแบบไม้สตาฟที่คุณเอาไปปักแล้วคุณก็อ่านเป็นครั้งคราวที่คุณวัดนะคะมันก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนตรงนั้นวิธีการแก้ไขเขาก็จะใช้หลักการทำไม้สตาฟแบบที่เป็นไม้สตาฟค่อนข้างสมบูรณ์นะคะทีนี้เดี๋ยวให้ดูรูปเนาะทีนี้ไอ้ตรงบริเวณที่เขาวัดระดับน้ำนะคะเราก็จะเรียกมีชื่อเรียกนะคะอย่างเป็นทางการนะคะเราจะเรียกมันว่า gauging station ก็คือสถานีวัดน้ำนะคะภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าสถานีวัดน้ำท่าอันนี้มันจะไปล้อกับสถานีวัดน้ำฝนนะเด็กสถานีวัดน้ำฝนที่คุณอาจจะเคยเรียนมาแล้วในตอนเรียนบทที่3นะคะ precipitation กับอาจารย์ปิยธิดานะคะสถานีวัดน้ำฝนก็คือสถานีที่คุณไปติดตั้งอุปกรณ์วัดน้ำฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ manual ก็คือแบบถังวัดน้ำฝนหรือว่าเป็นอุปกรณ์วัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติที่มันสามารถที่จะทิปไปทิปปิ้งนะคะทิปปิ้งบักเก็ตอันนั้นก็จะเป็นสถานีวัดน้ำฝนแต่ว่าสถานีที่อาจารย์กำลังพูดถึงตอนนี้เป็นสถานีวัดน้ำท่านะคะก็คือเป็นสถานีที่คุณเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งไว้แล้วคุณก็วัดระดับแล้วก็วัดอัตราการไหลนะคะได้อาจจะมีการติดเซ็นเซอร์อื่นๆนะคะเซ็นเซอร์อื่นในที่ก็คืออาจจะเป็นเซ็นเซอร์วัดปริมาณวัดคุณภาพน้ำนะคะคุณภาพน้ำไม่ว่าจะเป็นความเค็มระดับออกซิเจนละลายนู่นนี่นั่นนะคะสิ่งแวดล้อมน่าจะเข้าใจตรงนี้มากกว่านิดนึงเพราะว่าเขาเรียนมาทางสายด้านคุณภาพน้ำนะคะก็หมายความว่าแทนที่อาจารย์จะต้องไปเก็บน้ำตัวอย่างนะคะแบบเป็นครั้งคราวเดือนนี้ไปเก็บเดือนหน้าไปเก็บถ้าเราติดตั้งตัวอุปกรณ์วัดนะคะความคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติเอาไว้นะคะมันก็จะทำให้คุณอ่านค่าได้รายวันก็ได้รายชั่วโมงก็ได้รายนู่นรายนี้ก็ได้แต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันก็ค่อนข้างแพงแล้วมันต้องการcalibration ค่อนข้างมากนะคะแต่ก็เป็นแนวโน้มปัจจุบันนะคะว่าจะวัดตัวคุณภาพน้ำกับปริมาณน้ำควบคู่กันไปอย่าลืมนะเราเรียกมันว่าสถานีวัดน้ำท่านะคะหรือว่าตัว gauging station ตัวนี้นะคะเวลาที่อาจารย์พูดถึงมันอีกอ่ะเด็กๆจะได้เข้าใจนะคะโอเคทีนี้ในเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่ใช้วัดนะคะระดับน้ำเนี่ยมันจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะเด็กอุปกรณ์วัดระดับน้ำแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆแสดงในรูปในหน้านี้นะคะก็คืออุปกรณ์อันแรกเราเรียกมันว่า non recording เอ้ยอันนี้อาจารย์เขียนผิดนิดนึงนะมันต้องมีตัว R นะคะเอ้ยขอโทษ R ผิดด้านเดี๋ยวนะอยู่นี่non recording นะคะมีตัว r อยู่หลังตัว o นะคะขอโทษตกไปตัวนึง non recording เป็นประเภทที่1กับอีกประเภทนึงก็คือประเภทที่เราเรียกว่า recording gauge นะคะก็คือหลักๆเนี่ยง่ายๆเลยนะง่ายนิดเดียวจริงๆก็คือความแตกต่างของ2ประเภทนี้ก็คือว่าประเภทที่1แบบ non recording นะคะเป็นอุปกรณ์การวัดอัตราวัดระดับน้ำนะคะตอนนี้เราพูดอุปกรณ์วัดระดับน้ำก่อนวัดระดับแบบไม่มีการจดบันทึกไม่จดบันทึก
ไม่จดบันทึกก็คือคุณต้องไปอ่านคุณต้องไปอ่านก็คือนายช่างต้องไปอ่านเองครับหรือถ้าคุณใช้ลูกน้องตาสีตาสามตาสีตาสามก็ต้องไปอ่านเองโอเคป่ะอ่านที่อาจารย์ทำโหยโยงไว้คือต้องชะโงกไปอ่านโอเคนะกับอุปกรณ์แบบที่สอง recording นะคะก็คือมีการจดบันทึกอัตโนมัตินะคะไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบแอนะล็อกไม่ว่าจะเป็นแบบดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นแบบเทเลเมตริกก็คือมีการส่งข้อมูลเป็นสัญญาณนะคะสัญญาณโทรศัพท์มือถือสัญญาณดาวเทียมสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ส่งกลับมาสู่หน่วยงานส่วนกลางก็คือแบบ recording gauge นะคะโอเคค่ะนะนี่ยากเห็นป่ะทีนี้สำหรับตัว non recording gauge นะคะก็คืออุปกรณ์วัดนะคะที่ไม่มีการจดบันทึกนั้นมันก็จะมีหลายแบบที่เราจะเรียนในบทนี้นะคะ เด็กต้องทำความเข้าใจแต่ละตัวอยู่แต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องท่องจำมากนักนะคะเพราะว่าตอนที่ท่านอาจารย์จะออกสอบเชิงบรรยายอาจารย์ก็จะแบบแค่ให้คุณอธิบายหลักการทำงานของตัว non recording gauge นะคะว่าเอ้ยมันทำหน้าที่ยังไงทำยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแบบเร็วนะคะตัวแรกอุ้ยขอแป๊บนึงนะซ่อนหน้าก่อนขอดื่มน้ำสักครู โอเคค่ะกลับมาแล้วตัวแรกนะคะที่เราพูดไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้ไปเร็วนิดนึงก็คือว่าตัวที่เราเรียกว่า staff gauge นะคะก็คือตัวไม้ staff ที่ใช้อ่านระดับน้ำนั่นแหละอย่างที่อาจารย์บอกเนอะถ้าเกิดสมมติคุณแบกไม้ staff ไปอ่านมันคือการอาจจะเป็นการอ่านครั้งแรกการอ่านแบบชั่วคราวนะคะคุณแบกไม้ staff ไปจุ่มซึ่งมันก็อาจจะมีโอกาสที่คุณจะจุ่มไปเจอจุดที่มันตื้นลึกหนาบางแตกต่างกันนะคะของหน้าตัดลำน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการอ่านได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็ไปสร้างไอ้ตัว staff gauge station เนี่ยที่ถาวรหน่อยนะคะอย่างในรูปนี้นะเด็กก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยเขามีการเอา staff นะคะคือไปวางเอาไว้3ระดับทีเดียวทำไมเราต้องวาง3ระดับเพราะว่าไม้ staff อันนึงอะมันไม่ได้ยาวนะเด็กคุณจะไปสร้างไม้ใหญ่ๆยาวๆมันก็แบบเรียกอะไรแบบแบกลำบากแล้วก็แบบอาจมีโอกาสหักโค่นได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะเอาไม้สตาร์แบบไปถ่ายระดับกันเอาไว้นะคะที่ก็คือไม้สตาร์อันที่1ถ่ายระดับแล้วมาสู่อันที่2ถ่ายระดับมาสู่อันที่3เพราะฉะนั้นระดับที่คุณอ่านได้อ่ะมันก็จะเป็นระดับที่ถ่ายออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่าง3อันนี้นะคะก็อ่านค่าตามปกตินะประมาณนั้นนะคะซึ่งเราจะทำให้มันเพอร์มาเนนต์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเอาไปฟิกซ์เอาไว้กับท่าเรือตอม่อสะพานอะไรประมาณนี้นะคะที่มันค่อนข้างถาวรมันก็จะทำให้ตัวไม้สตาร์ของคุณมันไม่เคลื่อนนะคะหน้าตาของ staff gauge ที่เราเอาไปแปะเอาไว้ที่แม่น้ำลำคลองนะคะเพื่ออ่านระดับน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือเขาจะเอาไปแปะเอาไว้กับสิ่งปลูกสร้างที่ค่อนข้างจะถาวรเนี่ยที่ก็จะเป็นสะพานเล็กๆกันเนาะแต่ว่าเนื่องจากมันมีต่อหม้อสะพานหรือมันมีเสาอะไรเงี้ยคุณก็เอาไม้สตาร์ไปแปะเอาไว้นะคะคุณก็จะสามารถที่จะอ่านระดับน้ำได้ตามจังหวะต่างๆนะคะของช่วงเวลาที่คุณอาจจะไปอ่านค่านะคะโอเคเนาะผ่านต่อมานะคะมันจะมีเครื่องมือที่เราเรียกว่า wide weighting gauge นะคะซึ่งอาจารย์จะขออนุญาตไม่แปลภาษาไทยหลักๆของเครื่องมือเนี้ยมันจะมีหน้าตาแบบนี้เด็กก็คือมันจะประกอบด้วยตัวถ่วงน้ำหนักเนาะตัวถ่วงน้ำหนักคือตรงที่เมาส์ชี้นะเด็กเห็นป่ะมันจะทำจากเหล็กทองแดงทองเหลืองอะไรก็แล้วแต่เนาะก็จะทำเป็นตุ้มเอาไว้นะคะแล้วตุ้มตัวนี้มันก็จะต่อเชื่อมกับตัวที่เราเรียกว่าวายตัวนี้เด็กมันจะคือลวดนะคะลวดหรือว่าเชือกหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นลวดเพราะว่ามันระยะเขาเรียกอะไรนะมัน long lasting กว่ามันใช้การได้นานกว่าเชือกนะคะเชือกบางทีมันก็เสื่อมเปื่อยอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นลวดนะคะตัวweight นะคะคือตัวเหล็กตรงนี้มันก็จะต่อเชื่อมกับลวดแล้วมันก็จะม้วนอยู่ในไอ้ตัวสีเทาตรงเนี้ยนะคะประมาณนั้นนะคะเวลาที่คุณจะทำการวัดทำการอ่านค่าวัดค่านะคะคุณก็จะมาเปิด
ตรงนี้ก็จะเป็นฝาเนอะฝาเห็นป่ะคุณก็จะเปิดฝาครอบมันออกแล้วคุณก็จะค่อยๆหย่อนไอ้ตัวตุ้มนะคะตุ้มเหล็กตัวเนี้ยให้ลงไปตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสะพานเนอะเราก็จะเหมือนติดมันเอาไว้บนสะพานคุณก็จะหย่อนตุ้มเหล็กลงไปข้างล่างก็จะคือผิวน้ำนะคะคุณต้องการอ่านระดับน้ำพอไอ้ตัวตุ้มเหล็กมันลงไปสัมผัสกับตัวผิวน้ำนะคะคุณก็ทำการอ่านความยาวระยะเชือกหรือว่าระยะของลวดตัวนี้ว่าความลึกมันเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราใช้สำหรับเครื่องมือแบบดั้งเดิมนะคะอาจารย์ใช้คำว่าดั้งเดิมก็คือ primitive นะคะก็คืออะไรที่แบบทำมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ยังใช้อยู่อะไรเงี้ยมันก็คือดั้งเดิมเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะคะที่เราเรียกว่า wide weighting gauge นะอันต่อไปมันก็จะมีอีกแบบนึงนะคะที่เราเรียกว่า float tape gaugeFloat tape gauge นะคะก็จะใช้หลักการใกล้เคียงกับwide weighting gauge นะคะเป็นแบบ non recording ก็คือคุณจะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่พูดมาทั้งหมด2อันนะคะไม่ว่าจะเป็น staff gauge reading หรือไม่ว่าจะเป็น wide weighting gauge นะคะแล้วก็เข้ามาสู่ float tape gauge เนี่ยมันเป็นแบบ non recording หมดเลยก็คือว่าคุณต้องวัดเองอ่านเองมันไม่มีการจดบันทึกนะคะเครื่องมือไม่จดบันทึกให้คุณหลักการทำงานของ float tape นะคะจะคล้ายๆกับ wide weighting แต่ว่ามันจะเพิ่มองค์ประกอบเข้ามา1อันนะคะองค์ประกอบที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวทุ่นลอยอ่ะตัวนี้เป็นเราเรียกว่าทุ่นลอยเนาะทุ่นลอยตัวนี้มันจะ float นะคะก็คือทำให้มันลอยอยู่บนผิวน้ำได้วิธีการมันก็จะค่อนข้างง่ายก็คือว่าหลักการเนี่ยก็คือปกติแล้วทุ่นลอยมันจะมีน้ำหนักน้อยกว่าตัวตุ้มเนาะเพราะฉะนั้นทุ่นลอยมันก็จะบาลานซ์กันอยู่เนาะบาลานซ์กันอยู่ตอนที่คุณยังไม่ได้ทำการวัดระดับวิธีการก็คือคุณก็จะค่อยๆหย่อนทุ่นลอยของคุณนะให้ลงไปสู่ผิวน้ำนะคะด้านล่างตรงนี้คือผิวน้ำอยู่ข้างล่างวิธีการก็คือว่าคุณจะทำการหย่อนทุ่นลอยลงไปจนกระทั่งมันแตะผิวน้ำนะคะพอมันแตะผิวน้ำปุ๊บคุณก็ทำการอ่านค่าจากเทปตัวนี้เห็นปะคุณก็อ่านได้เทปมันเหมือนกับสายวัดนะคะเทปเราใช้คำว่าเทปเนอะมันก็คือสายวัดซึ่งสายวัดตัวนี้มันมีข้อเสียอยู่เนาะข้อเสียก็คือว่าถ้าคุณเคยไปใช้สายวัดป่ะสายวัดแบบสายวัดที่ช่างตัดเสื้อใช้หรือว่าคุณไปซื้อเสื้อผ้าแล้วเขามีสายวัดเนาะสายวัดมันจะทำจากพลาสติกซึ่งเวลาที่คุณใช้เครื่องมือเป็นนานๆนะคะหรือว่าคุณจะเห็นได้ว่ามันมีไอ้ตุ้มเหล็กเนี้ยมันจะถ่วงสายวัดให้ยืดออกคือมันจะมีการขยายตัวของสายวัดยืดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสเกลที่มันอยู่บนสายวัดอะมันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยการเปลี่ยนสายวัดบ่อยนะคะหรือแม้แต่คุณใช้เทปเหล็กนะคะเทปเหล็กก็คือเหมือนกับไอ้เทปไอ้ measuring tape อะที่วิศวกรช่างใช้นะคะมันจะเป็นเหล็กเนาะตัวเหล็กเองเนี่ยถ้าคุณเรียนมาแล้วจากการดีไซน์แล้วก็แล้วแต่เนาะของตัวซีวิลเองเนี่ยเราคุณสมบัตินึงเลยที่เราบอกเลยนะคะก็คือการใส่เหล็กเข้าไปในคอนกรีตนะคะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก reinforce concrete เนี่ยก็คือเพื่อให้ตัวเหล็กเนี่ยมันเป็นตัวรับ tensionรับแรงดึงนะคะเพราะว่าคอนกรีตรับแรงดึงไม่ได้เราใส่เหล็กเข้าไปเพื่อให้มันไปช่วยรับแรงนะคะให้เกิด flexibility ขึ้นก็คือเพราะฉะนั้นอีสายวัดที่คุณบอกเฮ้ยทำจากเหล็กอาจารย์นั่นก็คือมันยืดนะคะมันยืดลองไปเรื่อยๆนะคะมันยืดได้อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้น float tape device ตัวนี้มันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระดับน้ำได้แต่มันก็จะมี errors ที่เกิดขึ้นจากตัวเครื่องมือนะคะที่คุณจะต้อง maintenance ซ่อมแซมอยู่เป็นประจำนะคะโอเคผ่านต่อไปค่ะเครื่องมือต่อไปที่เราจะเรียนก็คือตัวที่เราเรียกว่าเป็น electric tape gauge นะคะตัวนี้มันจะเป็นพัฒนาการขึ้นมาอีกอันนึงนะคะของอีกระดับนึงของตัวเครื่องมือที่ใช้วัดระดับน้ำมันจะใช้การของทางด้านวงจรไฟฟ้านะคะก็คือมันจะให้ทำไมอาจารย์เคลียร์ไอ้ที่เขียนไม่ได้เนาะขออภัยมันดีเลย์นิดนึงนะคะมันยังคงมีไอ้ตัวเขียนที่อาจารย์เขียนไว้จากสไลด์ที่แล้วอยู่เดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะหลักการทำงานของตัว electric tape gauge นะคะตัวนี้
มันจะเกิดขึ้นจากตัวเทปนะคะเทปมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็คุณก็จะใช้เทปในการวัดระดับน้ำเหมือนเดิมเนาะเพียงแต่ว่าคราวนี้คุณจะมีวงจรไฟฟ้าก็คือมีตัววงจรนะคะวงจรที่คุณอาจจะต่อโดยใช้แบตเตอรี่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าเครื่องเจเนเรเตอร์ขนาดเล็กอะไรก็ได้นะคะหลักการก็คือว่าเทปที่จะใช้วัดนะคะมันก็จะทำจากเหล็กที่ให้นำไฟฟ้าได้นะคะคุณก็จะทำการหย่อนเทปเหล็กลงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยก็คือหย่อนปุ๊บหย่อนเทปเหล็กลงไปในดิเรกชันประมาณนี้นะคะพอหย่อนลงไปคุณก็จะเริ่มเปิดวงจรเดินวงจรตัวนี้เนาะวงจรไฟฟ้าเดินวงจรทุกคนเคยเรียน simple circuit มาแล้วล่ะอาจารย์มั่นใจพอคุณหย่อนเทปลงไปนะคะแล้วก็เริ่มเดินวงจรเมื่อเทปมันแตะกับผิวน้ำนะคะมันจะทำให้วงจรของคุณเนี่ยมันครบวงจรพอดีพอมันครบวงจรปุ๊บมันก็จะส่งเสียงดังปิ๊บเนี่ยเหมือนกับที่เมื่อกี้เราได้ยินเพื่อนขอจอยซูมเรานะคะมันก็จะดังติ๊งขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือมันอาจจะเป็นสัญญาณไฟก็ได้นะคะมันก็จะอาจจะมีหลอดไฟเล็กๆนะคะหลอดไฟนึงให้เห็นว่าเอ้ยมันครบวงจรปุ๊บก็แปลว่าณจุดนั้นน่ะเทปของคุณน่ะมันแตะผิวน้ำแล้วให้อ่านค่าได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่มันแบบอัตโนมัติมากกว่านี้มันก็จะขึ้นค่าระดับน้ำให้คุณได้เลยเหมือนมันแคลิเบรตเรียบร้อยแล้วเมื่อครบวงจรก็อาจจะดังติ๊งหรือมันอาจจะมีไฟแดงขึ้นแล้วมันก็อาจจะอ่านค่านะคะแล้วก็แจ้งคุณมาว่าความลึกคือเท่าไหร่หรือถ้ามันไม่ไฮเทคอีกนะมันก็คุณก็ต้องอ่านเองจากตัวเทปเหล็กนะคะนี่ก็จะเป็นหลักการทำงานของตัวอิเล็กทริกเทปเกจนะคะโอเคผ่านต่อไปค่ะตัวนี้มันไม่หายไปจริงด้วยทำไมอ่ะจันต้องกลับไปหน้าที่แล้วหรอเดี๋ยวขอดูวิธีการอันนี้เนาะอาจารย์เคลียร์ก่อนว่าอันนี้มันไม่หายมันเกิด something wrong ขึ้นแง่เคลียร์แล้วนะขออภัยนะไม่หายไปโอเคค่ะหลักการทำงานของเครื่องมือนะคะตัวต่อมานะคะเราเรียกมันเป็น chain gauge นะคะก็คือชื่อมันก็ค่อนข้าง simple เด็กหลักๆ ก็คือใช้น้ำหนักถ่วงนะคะน้ำหนักถ่วงในรูปนี้นะจะเห็นได้ว่าน้ำหนักถ่วงมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็จะมีสายโซ่เห็นป่ะสายโซ่จะอยู่ตรงนี้แล้วสายโซ่เนี้ยมันก็จะพันมาแล้วก็จะมีสเกลนะคะสเกลของคุณก็จะอยู่ตรงนี้โอเคป่ะสเกลก็เอาไว้อ่านนะคะคือยิ่งระดับมันลึกเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตัวทุ่นที่คุณปล่อยมันลงไปนะคะไปอ่านระดับเนี่ยมันก็จะดึงโซ่ให้มันยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วคุณก็อ่านค่า reading ของระดับน้ำนะคะจากตรงสเกลที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะโอเคจานผ่านนะคะหลักการทำงานก็จะคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปค่ะเครื่องมือต่อไปเนาะเขาเรียกว่า crest gauge นะคะcrest gauge ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบsimple ที่สุดแล้วนะคะ simple กว่าตัว staff gauge อีกนะคะก็คือในอดีตนะคะเด็กเวลาเราเดินทางในป่าเนาะมันไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรมากมายนะคะเมื่อก่อนก็หลงป่ากันประจำเลยนะเรามีแต่เข็มทิศเนาะแต่เราไม่มี GPS เราไม่มีเขาเรียกอะไรนะพวก navigator นะคะหรือว่า navigating device ต่างๆนะคะที่ปัจจุบันมีมากมายเนาะเมื่อก่อนถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวนะคะต่างประเทศเนาะอย่างสมมติณตอนที่เรียนอยู่เนาะตอนที่เรียนอเมริกาถ้าเราจะไป road trip นะคะถ้าสมมติอาจารย์เรียนอยู่ east coast เนาะอาจารย์ต้องการจะไปเที่ยว west coast หรือว่าอาจารย์จะไป south นะคะเราก็จะต้องเช่ารถเนี่ยก็เนื่องด้วยว่าเราไม่อยากขับรถเราไปเนื่องด้วยมันแบบทำให้ไมล์มันเยอะขึ้นเดี๋ยวเราขายเราได้ไม่ได้ราคาดีวิธีการของพวกนักเรียนไทยนะคะเราก็จะพยายามเช่ารถนะคะเช่ารถมันมีรถให้เช่าเยอะแยะนะคะหลายค่ายแล้วแต่เลยคุณอยากได้รถประเภทไหนนะคะ four wheel นู่นนี่นั่นว่าไปทีเนี้ยพอเราเช่ารถปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีออปชันให้ออปชันก็คือตอนนั้นนะคะณตอนนั้นทุกไม่ใช่ว่ารถทุกคันจะมี GPS เพราะว่าตอนนั้นที่อาจารย์ไปเรียนเนี่ยคุณก็ยังเด็กอยู่นะหลาย10ปี10 10แล้ว10กว่าแล้วดิถูก
มันไม่ใช่ว่ารถทุกคันจะมี GPS แล้วก็ราคาเช่ารถนะคะมันก็จะแพงหรือถูกเนี่ยถูกกว่าเนี่ยด้วยฟังก์ชันพวกนี้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องด้วยเป็นนักเรียนไทยเนาะนักเรียนแบบด้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีเงินทองเพราะเราก็ต้องทำงานอย่างหาเงินด้วยประหยัดอะไรเงี้ยวิธีการที่เราอยากจะเที่ยวนะคะเราก็จะเช่ารถเราก็จะเกณฑ์คนที่อยากไปกับพวกเรานะคะเพื่อมาหารค่ารถหารค่าโรงแรมหารทุกสิ่งอย่างนะคะก็จะสมมติรถนั่งได้5เราก็จะบอกเฮ้ยเอามา5คนเดี๋ยวพัดกันขับอะไรเงี้ยนะคะแล้วตัวตอนเช่ารถเนี่ยผู้หญิงอะผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยเช่าอันที่มี GPS ดิเพราะว่าเราจะได้แบบไม่หลงในขณะที่พวกผู้ชายที่ในกลุ่มอะมันก็จะมีหญิงชายแหละคุณเพราะฉะนั้นผู้ชายก็บอกเฮ้ยไม่เอาแบบที่ไม่มี GPS มันถูกมันเราก็จะแบบเฮ้ยแล้วใครจะบอกทางเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราขับกันเนี้ยมันก็จะมีคนตื่นอยู่คนเดียวอะมันก็คือเรารู้ออกว่าแต่ว่าคนอื่นๆอะมันก็จะหลับมั่งเคลิ้มมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะไม่ค่อยมีคนบอกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องกลายเป็นว่าโอเคเราก็ต้องดีลกันว่าไม่เอาแบบ GPS ก็ได้แต่ว่ามันต้องมีคนนึงมานั่งเนวิเกตอยู่ข้างหน้ากับเราอะไรประมาณนี้นะคะก็คือต้องคอยเปิดแมพแล้วก็บอกเฮ้ยต้องไปตาม Interstate 90นั้นอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปเมิร์จเข้านู่นเข้านี่เข้านั่นคือมันต้องคอยบอกอะเด็กไม่งั้นมันจะหลงนะคะมันเพราะว่าแบบถนนหนทางกว้างใหญ่บางทีขึ้นไฮเวย์ผิดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แบบโอ้สารพัดสารเพแต่ถ้ามันมี GPS อะมันก็จะค่อนข้างสะดวกนะคะประมาณนั้นก็เล่าให้ฟังนะคะทีนี้ในสมัยโบราณเนี่ยการเดินป่าเนี่ยไม่มี navigating device ใดๆแล้วก็ไม่มีไม้สตาร์ทที่จะแบกไปให้มันแบบเขาเรียกอะไรแบบเป็นภาระในการเดินป่านะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะพกไม้เอาไว้ไปอันนึงนะคะซึ่งมันไม่ต้องยาวมากก็เป็นไม้ที่เราเรียกว่าเป็นเอาไว้วัดนะคะก็คือจะเป็นที่มาของคำว่า crest gauge นะคะหลักๆก็คือว่าเด็กจะเอาไม้อันนี้นะคะไม้อันนี้เราที่เห็นอยู่ในรูปนะคะไปจุ่มลงไปในแม่น้ำนะคะหรือคลองหรือคลุกหรือคูคลองอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการทำการวัดระดับน้ำแล้วคุณก็จะเอาผงเขาเรียกว่าเป็นผงแกลบหรือว่าผงไม้ก๊อกอะไรประมาณนี้นะคะผงแกลบผงขี้เถ้าผงอะไรก็ได้นะคะคือแบบแถวๆนั้นดินก็ได้เนาะดินแบบว่าเบาๆนะไม่ใช่คุณเอาดินเหนียวอะไรเงี้ยนะดินเนี่ยหย่อนลงไปนิดนึงนะคะตรงผิวน้ำนั้นนะคะแล้วคุณก็ดึงไม้ขึ้นมาสิ่งที่คุณจะได้นะคะคุณก็จะเห็นก็คือว่ามันจะมีไอตัวอะไรอะไอแกลบนะคะหรือผงไม้เนี่ยที่คุณลอยเอาไว้เนี่ยติดขึ้นมากับตัว crest gauge ตัวนี้นะคะแล้วคุณก็จะอ่านค่าจากตรงนั้นนะคะมันก็จะทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นวิธีการอ่านนะคะการวัดระดับน้ำแบบโบราณนะคะซึ่งยังคงมีการใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะเด็กต่อมาค่ะเด็กอันนี้จะเป็นอันที่ค่อนข้างโซฟิสติเคตนะคะคือมีดีเทลค่อนข้างมากโอเคเนาะ9:22แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสอนในแค่3นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คชื่อนะเดี๋ยวขอพูดอันนี้นิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดไม่จบตรงเนี้ยอาจารย์จะมาพูดครั้งหน้านะคะตัวที่จะใช้แบบให้มันเค้าเรียกอะไรอ่ะแบบไฮเทคมากขึ้นนะคะก็คือจะเป็นการวัดระดับน้ำโดยใช้บับเบิ้ลเกจนะคะbubble gauge คือตัวนี้เนาะชื่อ bubble gauge อาจารย์ไม่มีชื่อภาษาไทยอาจารย์ไม่คิดว่ามันมีชื่อภาษาไทยให้จำเป็นหรือว่าเรียกขานมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะ bubble gauge ก็คือมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่า bubble คือฟองอากาศนะคะ gauge ที่ใช้ฟองอากาศในการวัดระดับน้ำนะคะหลักการจะอยู่ทางด้านขวามือแต่จริงๆแล้วอาจารย์เขียนอธิบายเอาไว้หมดแล้วเนอะตรงนี้แต่ว่าอาจารย์จะเล่าให้ฟังจะผ่านรูปนะคะทางด้านขวามืออันนี้จะเป็นหน้าตาของหน้าตัดน้ำนะคะก็คือตรงนี้เป็นสถานีวัดน้ำท่าของเราไหนที่เราต้องการที่จะวัดน้ำท่านะคะเราจะมีสเตชันนะคะก็คือมีโครงสร้างเล็กๆอยู่อันนึงเหมือนกับเป็นป้อมยามอะเป็นป่าเล็กๆนะคะข้างในสเตชันของเรานะคะจะประกอบด้วยแก๊สซิลินเดอร์นะคะก็คือตัวถังแก๊สนะคะซึ่งมันจะมีวาล์วนะคะทุกคนจะเห็นวาล์วที่อาจารย์จุดสีแดงนี้แล้วมันก็จะมีท่อแก๊สออกมานะคะแล้วมันก็จะออกมาแล้วก็ยื่นออกไปในแม่น้ำนิดนึงตรงปลายท่อนี้เราจะฟิกซ์เอาไว้นะคะคือตรงปลายท่อนี้เราฟิกซ์ก็คือไม่ให้มันขยับนะคะแล้วตรงปลายท่อของอาจารย์นะคะ
อาจารย์จะติดอันนึงเอาไว้อ่ะเขาเรียกเราติดออริฟิสเอาไว้ทุกคนยังจำออริฟิสได้นะคะทุกคนผ่านมาไฮดรอลิกผ่านมาแล้วนะคะถ้าใครเรียนเสร็จอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ไม่มีชื่อภาษาไทยสำหรับออริฟิสนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตัวเองเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ใครสอนว่าทวนท่านสุจริตหรืออาจารย์พงศักดิ์นะคะคือหลายคนอยู่คนละเซกกันนะคะก็อาจจะมีพื้นฐานสิ่งที่เรียนมาแตกต่างกันหน่อยนะคะตัวออริฟิสตัวเนี้ยหลักๆการก็คือว่ามันจะเป็นเหมือนกับแผ่นนะคะแล้วก็มันก็จะมีรูตรงกลางถูกปะแผ่นที่มีรูตรงกลางซึ่งรูตรงกลางเนี้ยมันอาจจะเป็นวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้นะคะแต่อาจารย์จะใช้เป็นวงกลมแล้วกันแผ่นที่มีรูตรงกลางนะคะเราก็ให้น้ําไหลผ่านรูตรงกลางนี้ออกมาอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นออริฟิสตอนที่คุณทําแลบนะคะน่าจะเป็นแลบ5 6แลบ4แลบ6นะคะคุณจะต้องใช้ออริฟิสเนาะน่าจะผ่านมาแล้วนะคะตัวออริฟิสตัวนี้นะคะมีภาษาไทยนะคะแต่ว่าอาจารย์ไม่ค่อยเรียกนะคะแต่ว่าอาจารย์บางเซกเขาจะเรียกเราเรียกว่ารูระบายเห็นไหมอาจารย์ไม่เรียกเพราะมันน่าเกลียดโอเคป่ะมันไม่พออาจารย์ก็จะเรียกออริฟิสนะคะโอเคหลักการนะคะเขาก็จะให้แก๊สตัวนี้นะคะที่อาจารย์บอกมันมีแก๊สซิลินเดอร์ตัวนี้นะเปิดวาล์วตรงนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้แก๊สไหลออกมาผ่านออริฟิสนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นบับเบิ้ลบุ้ง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 อยู่นะคะก็คือแก๊สมันจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำอ่ะเนาะแล้วเราก็จะใช้คอนเซปต์ของออริฟิสเนี่ยนะคะในการที่จะวัดstage หรือว่าระดับน้ำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์มาต่อคราวหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วโอเคขออนุญาต stop share นะคะขออนุญาต stop recording เพื่อที่จะ